สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะเริ่มต้นกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด -19 พระจอมเกล้าราฐกระบังฉีดแล้ว1616โดสค่ะโดยประหลัดอ,อวยืนยันฉีดวัคซีนเข็มแรก3-4สสัปดาห์ภูมิคุ้มกันสูงป้องกันการติดเชื้อรุนแรงได้อย่างแน่นอนค่ะ ศาสตราจารย์พิเศษดออรอนเนกเหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวอรพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดรนายแพทย์สิริเลิกทรงศิวิไลปลัดอวศาสตราจารย์ดรสุภชัยปทุมนาคุล รองปลัดอวและคณะผู้บริหารอวเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 สจลซึ่งเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลตามนโยบายของอวโดยมีศาสตราจารย์ดรสุชัดชวีสุวรรณสวัสดิ์อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือสอจลลอรวมถึงคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์และคณาจารย์ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษดออรอเนกได้กล่าวว่าอวมีนโยบายการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่แก่กลุ่มบุคลากรและนักศึกษาสู่เป้าหมายในการขับเคลื่อนสถานศึกษาให้พร้อมต่อการเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติโดยเร็วโดยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการวัคซีนโควิด -19 ในสถาบันอุดมศึกษาในส่วนกลางจำนวน11แห่ง ครอบคลุมวัคซีน2ชนิดได้แก่วัคซีนชิโนแวคและล่าสุดกับวัคซีนแอสตราเซเนกาที่ได้รับการจัดสรรจากกรุ่มควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณสุขเช่นกันทั้งนี้จากการจัดตั้งศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ประจอมกล้าวลาดกระบังอ,อวอตั้งเป้ากลุ่มเป้าหมาย เข้ารับวัคซีนครอบคลุมสอจอลอสถานศึกษาใกล้เคียงและประชาชนกลุ่มเสี่ยงโดยปัจจุบันได้ฉีดวัคซีนไปแล้วจำนวนกว่า1616โดส ขอให้ทุกคนเมื่อได้รับวัคซีนแล้วปฏิบัติตนตามข้อแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดติดตามผลและอาการข้างเคียงอย่างต่อเนื่องควรเชื่อมั่นในบุคลากรทางการแพทย์ของเราและข้อมูลทางวิชาการให้มากกว่าการเสพข้อมูลข่าวสารทั่วไปเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมีทั้งเรื่องจริงและข่าวปลอมซึ่งจะก่อให้เกิดความวิตกกังวลอย่างมากในตัวประชาชนผู้ที่ต้องการรับวัคซีน โดยบุคลากรทางการแพทย์ของอวมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์รวมถึงความตั้งใจที่จะให้บริการทุกท่านอย่างเต็มใจและจริงจังผมและอวขอเป็นตัวแทนของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบอกว่าทุกฝ่ายมีความเอาใจใส่และตระหนักถึงความต้องการและความปลอดภัยของประชาชนเป็นที่ตั้ง ขอให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริหารที่ดีพร้อมปลอดภัยและถูกต้องอย่างแน่นอนดออรอเนกกล่าวด้านศาสตราจารย์ดรนายแพทย์สิริเลิกปลัดอวได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการให้บริการฉีดวัคซีนของอวว์ War, ทำด้วยความปลอดภัยในทุกขั้นตอนและมีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยรวมทั้งทีมของอวได้เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการอย่างครบถ้วนโดยการศึกษาในประเทศไทยข้อมูลพบว่าหลังฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนกาสาสัปดาห์จะสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ในระดับสูงป้องกันการเจ็บป่วยในระดับรุนแรงได้ กล่าวคือมีโอกาสน้อยที่จะเจ็บป่วยอย่างรุนแรงแต่ทุกท่านยังคงต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดเพราะยังมีโอกาสติดเชื้อได้สวมหน้ากากป้องกันล้างมือและรักษาระยะห่างอย่างเป็นปกติเนื่องจากยังมีบุคคลทั่วไปอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับวัคซีนและต้องใช้เวลาดำเนินการอีกหลายเดือนทั้งในกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศ ทั้งนี้อวจะเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป